ในมุมมองของพี่ชูนพก้าวและผมเนี่ยคิดว่านโยบายอะไรที่มันต้องมีแต่ว่ามันดันหายไปหรือนโยบายอะไรที่มันต้องทำทั้งที่ไม่มีแต่ต้องทำหรือตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ไม่ต้องพูดก็ได้เออนพก้าวว่าไงโอเคโยนเลยโยนมึงก่อนอ่ะจะได้ไม่พาออกนอกได้นพพาไปไหนแล้วก็ไปกันทางนั้นแหละไปกับนพอ่ะโอเคไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นนโยบายที่อาจจะถูกใจชนชั้นกลางมันคือนโยบายการยกระดับพาสปอร์ตไทยให้เท่าให้มันอัปเกรดมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นนโยบายที่พูดในตอนหาเสียงเลือกตั้งด้วยใช่แล้วเป็นนโยบายที่จะเรียกว่าเป็นแบรนดิ้งเศรษฐาเลยด้วยซ้ำใช่เป็นแบรนดิ้งเศรษฐาคนเดียวเลยที่พูดใช่คนเดียวเลยที่รีสปอนส์เรื่องนี้อย่างหนักช่วงหาเสียงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำหรือเปล่าเพราะว่าเขาค่อนข้างโฟกัสกระทรวงการต่างประเทศจากตัวรัฐมนตรีถึงกระทั่งมีรัฐมนตรีช่วยด้วยเนี่ยผมว่าเขาอาจจะทำแต่มันไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ก็มันอาจจะไม่ใช่เรื่องถึงขนาดต้องมาเป็นนโยบายก็เลยอยากได้ความชัดเจนเหมือนกันว่าตกลงจะทำไหมถ้าทำแล้วจะทำอย่างไรแต่อย่างว่านะกระบวนการทำให้กว่าจะไปถึงจุดที่พาสปอร์ตไทยไปได้มากกว่า100ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยมันระดับญี่ปุ่นเงี้ยเหรอยากญี่ปุ่นไม่ต้องขอแล้วพี่ไม่หมายถึงว่าญี่ปุ่นน่ะพลังของพาสปอร์ตเขาเนี่ยมากที่สุดในโลกอ๋อใช่ใช่ใช่อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงระดับนั้นแต่แค่แบบติดระดับแบบสมมุติว่าท็อป20ประเทศอ่าฮะท็อป20ประเทศที่ติด1ใน20ที่มีพลังพาสปอร์ตใช่ติด1ใน20ที่มีพลังพาสปอร์ตที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานายกต้องเอาตัวเองไปในประเทศที่มันต้องดีจริงเป็นประเทศสำคัญมากยิ่งขึ้นใช่หลักๆของการพาสปอร์ตโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือว่าฟรีวีซ่าเนี่ยที่ไปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งทุกวันนี้ไปเยอะไปอะไรนะไปยุโรปเนี่ยคุณต้องเสีย 3,000 นะขอวีซ่าเกือบหมดอ่ะ 3,000 กว่าด้วยนะถ้าเกิดคุณใช้เอเจนซี่ขอเนี่ยเป็น 7,000 มีจอร์เจียเงี้ยไม่ต้องขอรัสเซียเนี่ยไม่ต้องขอใช่มั้ยจอร์เจียรัสเซียไม่ต้องขอเลยอ่ะตุรกีไม่ต้องขอตัวเฮียเราเนี่ยยังต้องขอเลยไปจีนน่ะตัวเฮียเนี่ย 1,000 นะ 1,000 เหรอ 1,000 กว่าบาทอืมถ้าไปอินเดีย 1,600 ฮะก็อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอะไรเขากลัวว่าเราจะต้องไม่ไปทำมาหากินกับเขาหรือว่าไปแล้วเป็นโรบินฮูดไปแล้วเป็นหนีเข้าเมืองอะไรเงี้ยซึ่งมันแปลว่าระดับรายได้เราหรืออะไรหลายอย่างเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่ปลอดภัยอ่ะไปแล้วไปทำรายได้ไปใช้เงินในประเทศเขาเงี้ยโอเคซึ่งคนไทยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องโรบินฮูดอยู่นะก็มีไงก็มีไงแต่มันก็น่ากังวลแต่ถามว่าญี่ปุ่นไม่กลัวประเด็นนี้แล้วไงก็ใช่ไงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวโรบินฮูดมากนะฮะใช่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาฟรีวีซ่าไทยมาหลายสิบปีเนี่ยรายได้จากนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เขากลัวเยอะนั้นเขาก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะเลิกฟรีวีซ่าเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนเท้าความไปว่าเดิมทีรัฐบาลที่ทำให้คนไทยได้ไปญี่ปุ่นกับไต้หวันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ถอยไปไกลกว่านั้นน่าจะทักษิณที่ไปรัสเซียถ้าจำไม่ผิดนะใช่ทำไมอยากเที่ยวอ่ะถึงกังวลนโยบายนี้ก็อยากเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเสียค่า ทำวีซ่ามันแพงค่าทำวีซ่าแพงนะไปยุโรปอ่ะอู้อย่างมากก็ ในสัมภาษณ์เขาเนานอีกก็จริงก็จริงมันวุ่นวายมันแหมก็ยังอยากเที่ยวไม่ได้กระทบปากท้องประชาชนหรือเปล่าอย่างน้อยก็ฟรีซะอิตาลีแบบประเทศที่แบบค่าของชีพถูกๆในยุโรปหน่อยอะไรแต่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีด้วยศักดิ์ศรีมันเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีประเทศไทยนะซึ่งถ้าเพื่อไทยทำสำเร็จประเทศไทยก็จะขี่กับสิงคโปร์ได้เลยนะถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จนะไม่ต้องลงทุนเยอะนะลงทุนแค่เอาตัวนายกแบบขยันในการไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหลายๆประเทศเยอะๆทำไมติดคุณทวีศักดิ์คุณออโต้ผมมองเรื่องข้างในมากกว่าแล้วก็